ค่ะสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดชัยภูมิล่าสุดขณะนี้นะคะเริ่มคลี่คลายลงไปแล้วและประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ว่าจะต้องมีการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดขณะนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการแจ้งเตือนค่ะว่าจะมีน้ำขึ้นและประชาชนก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือตลอดเวลาด้วยค่ะสถานการณ์น้ำท่วมที่เทศบาลเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิในช่วงเช้าที่ผ่านมาน้ำลดลงพื้นถนนในตัวเมืองแห้งสนิทรถเล็กสามารถกลับมาสัญจรได้ตามปกติและประชาชนในพื้นที่เริ่มทำความสะอาดบ้านพร้อมมีการเปิดร้านขายของและใช้ชีวิตตามปกติหลังจากวานนี้ที่รถเล็กไม่สามารถเข้าพื้นที่ตัวเมืองชั้นในได้โดยเฉพาะบริเวณโรงพยาบาลชัยภูมิที่มีน้ำท่วมสูงมีการสร้างสะพานข้ามชั่วคราวเพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชนใช้เข้าออกโรงพยาบาลได้อย่างสะดวกแต่ในส่วนของรถเล็กไม่สามารถวิ่งผ่านได้บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลชัยภูมิเช่นเดียวกับบริเวณ5แยกมุ่งหน้าอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลโดยเจ้าหน้าที่ได้มีการแจ้งเตือนว่าน้ำจะขึ้นสูงในช่วงเวลาประมาณ 12:00 นให้นำรถยนต์ทุกชนิดออกจากพื้นที่โดยเร็วทำให้เกิดการจราจรติดขัดเล็กน้อยสำหรับการบริการทางโรงพยาบาลชัยภูมิได้มีการตั้งศูนย์บริการทางการแพทย์เพื่อรักษาประชาชนทั่วไปที่บริเวณปั๊มปตท.เมืองชัยภูมิถนนนิเวศรัฐฝั่งขาเข้าตัวเมืองชัยภูมิหลังประสบปัญหาน้ำท่วมหนักตั้งแต่วันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีทีมแพทย์ตรวจรักษาโรคทั่วไปแพทย์จิตวิทยาพยาบาลและเจ้าหน้าที่บริการประชาชนไปจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายซึ่งเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชัยภูมิเปิดเผยว่าจุดบริการนี้จะให้บริการสำหรับประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางไปโรงพยาบาลได้และหากมีอาการหนักจะนำรถส่งตัวผู้ป่วยเข้าไปรักษาภายในโรงพยาบาลและจากสถิติคนไข้ส่วนใหญ่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารระบบกล้ามเนื้อน้ำกัดเท้าและปิ่งกัดรวมไปถึงให้คำปรึกษาด้านสุขภาพองค์รวมกายและใจเพราะประชาชนมีความเครียดที่ได้มีการมารับบริการที่จุดและโทรสายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงซึ่งจะมีจิตแพทย์แพทย์พยาบาลจิตเวชพยาบาลนักจิตวิทยาและทีมสหวิชาชีพให้คำปรึกษาเป็นจุดหนึ่งนะคะที่เราได้เปิดบริการให้กับประชาชนที่ไม่สะดวกในการเดินทางเข้าไปที่โรงพยาบาลนะคะเพราะว่าสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้การเดินทางไปที่โรงพยาบาลก็จะค่อนข้างลำบากจะมีน้ำท่วมบริเวณหน้าโรงพยาบาลซึ่งต้องเดินข้ามสะพานไปที่โรงพยาบาลนะคะถ้าท่านไม่สามารถเดินทางไปถึงจุดข้างในได้ก็สามารถมารับบริการที่เต็มหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของเราที่นี่ได้ถ้าอาการไม่มากเรามียามาพร้อมจ่ายให้ตามอาการของคนไข้แต่ว่าถ้าเป็นหนักมากเราก็จะมีรถของโรงพยาบาลชัยภูมินะคะส่งต่อไปรับบริการต่อที่โรงพยาบาลชัยภูมิขณะที่ประชาชนยังรู้สึกวิตกกังวลกับสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดชัยภูมิแม้ในช่วงเช้าจะมีน้ำลดลงแล้วแต่มีน้ำขึ้นลงตลอดเวลาต้องเฝ้าระวังและต้องติดตามการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่พร้อมเปิดเผยว่าตนเองเดินทางมาทำงานที่โรงพยาบาลชัยภูมิตั้งแต่วันแรกที่น้ำทะลักเข้าท่วมโรงพยาบาลจนถึงวันนี้ก็เกือบ1สัปดาห์และรถยนต์กระบะพังไป1คันเนื่องจากน้ำเข้าภายในรถเครื่องยนต์ได้รับความเสียหายแม้จะมีประกันรถแต่ต้องจ่ายค่าซ่อมแซมภายในบางส่วนก็ถือว่าเป็นความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้อ๋อก่อนหน้านี้มันท่วมเยอะไหมคะเยอะค่ะอ๋อถึงจุดนี้เลยเยอะค่ะก็จนเขาต้องมีการตั้งสะพานใช่ไหมให้เราเดินข้ามใช่จะรถพี่พังอะน้ำเข้าคัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพังเลยค่ะเป็นรถอะไรอะคะรถกระบะค่ะรถกระบะก็สูงนะแต่ว่ามันเข้าที่มันไปโดดเตี้ย2นิ้วอะค่ะแต่ว่าน้ำมันเหมือนมันเข้าเกียร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซ่อมประกันจ่ายไหมประกันจ่ายค่ะจ่ายเนาะจ่ายค่ะแต่ว่าถ้าพวกของเหลวอะไรเงี้ยเราต้องจ่ายเองส่วนพวกอุปกรณ์อะไรเงี้ยประกันจ่ายค่ะ
สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และประชาชนที่ต้องผ่านทางจังหวัดชัยภูมิต้องติดตามสถานการณ์ตลอดเวลาแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในตัวเมืองจะเริ่มคลี่คลายลงไปแล้วแต่ยังมีบางจุดที่ไม่สามารถสัญจรได้โดยเฉพาะรถเล็กและในวันนี้มีการแจ้งเตือนว่าเนื่องจากน้ำล้นสปริงเวย์เพิ่มสูงขึ้น62ลูกบาศก์เมตรจำเป็นต้องมีการระบายน้ำออก